สวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการอัปเดต Windows 10นะครับเป็น Windows 8ไม่ได้ครับเป็นทำอย่างไรบ้างนะครับโดยปกตินะครับเราที่ Windows ที่มีไม่มีปัญหานะครับก็จะเข้าที่ Setting ของ Windows 10นะครับแล้วก็จะเข้ามาที่ฟังก์ชันที่เป็นอัปเดต Windows นะครับถ้าปัญหาที่บางยูเซอร์นะครับหรือว่าบางเครื่องนะครับที่เข้ามาอัปเดตนะครับคือเช็คพออัปเดตแล้วอัปเดตไม่ได้นะครับวิธีการนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดนะครับตัวที่ดาวน์โหลดนะครับคือตัว existence ของ Windows นะครับโดยไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าดาวน์โหลด Windows Update นะครับก็คือดาวน์โหลด Windows 11 Update existence นะครับตรงนี้นะครับก็เลือกอันแรกเลยนะครับตัวที่เป็นของ Microsoft นะครับเข้ามาเนี่ยครับก็มันจะให้เลือกนะครับว่า installation ตัวนี้นะครับก็กด begin now นะครับตรงนี้ว่าดาวน์โหลด now นะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็คือเราจะได้ไฟล์นะครับตัวที่เป็น Windows 11 System เข้ามานะครับก็กด save พอกด save เสร็จนะครับก็เริ่มนะครับก็คือกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด yes ต่อไปนะครับเนื่องจากเครื่องของผมเนี่ยได้ลง Windows 11เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมขออนุญาตกด No ครับหลังจากที่เรากดไฟล์ตัว existence มาแล้วนะครับตัวระบบเนี่ย ก็จะเริ่ม getting update นะครับโดยอัปเดตเนี่ยมันก็เริ่มอัปเดตของจาก Windows 11เข้ามาเครื่องของเราที่เป็น Windows 10ความเร็วหรือความช้าเนี่ยก็มันอาจจะขึ้นอยู่ที่ของเครื่องแต่ละเครื่องนะครับว่าperformance ของเครื่องช้าหรือเร็วขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะรอตัวอัปเดตนะครับมันจะวิ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ตามนี้นะครับพอรันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ D2 install แล้วนะครับโดยเครื่องของเราเนี่ยจะเริ่มลง Windows 11เข้าที่เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีการรีสตาร์ทเครื่องสัก 2-3 รอบได้นะครับเราก็รอให้มันอัปเดตเสร็จนะครับหลังจากการ install เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเปิดเป็น Windows 11ให้เราหน้าจอของ Windows 11เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับครับหน้าตาของ Windows 11นะครับบาร์ข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเหมือนที่เห็นนะครับแล้วก็ตัว Start Menu เนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆตัวของโมบายนะครับหน้าตาเหมือนโมบายมากนะครับทีนี้ก็ลองดูหน้าตานะครับตัว File Explorer ก็จะเป็นสีสันสวยงามมากกว่าเดิมนะครับตัว Notify นะครับหรือว่าตัว Notification เนี่ยก็จะเป็นสีกลมๆนะครับสวยกว่าเดิมนะครับก็คล้ายๆตัวโมบายมากนะครับโดยวิธีการใช้งานก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลายคนสงสัยอยู่ว่าตัว Control Panel นะครับยังอยู่ไหมนะครับก็เราจะสามารถลองพิมพ์หาดูนะครับ Control Panel นะครับยังอยู่นะครับก็จะเป็นหน้าจอเดิมนะครับแต่ว่าตัวไอคอนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของ Windows 11ทั้งหมดนะครับที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นตัว Appearance นะครับตัวเนี่ยจะมีการคัสตอมไมซ์เพิ่มเติมนะครับแก้ไขได้เยอะกว่าเดิมนะครับมีการฟิลเตอร์นะครับหรือว่าหน้าตาลักษณะของWindows เนี่ยก็จะสวยงามนะครับแบบนี้นะครับก็ลองทำตามดูนะครับถ้าติดอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับขอบคุณครับ